สวัสดีครับโอเคไม่ใช่จะกลับไปคุกกี้รันนะโอเคทักทายทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับสตรีมมิ่งเกมคุกกี้รันของมีนอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาเล่นอะไรเนื่องจากว่าวันนี้มันเข้าวันเสาร์แล้วเนาะก็วันเสาร์อ่ะมันเป็นวันที่ break out อีพิโซดหนึ่งมันจะนับหมดเวลาตอน1ทุ่มของประเทศไทยนะก็เลยจะมาเล่นโหมดนั้นให้มันเสร็จไปนะครับเพราะว่าเขาเรียกมันจะรีเซ็ตทุกๆวันเสาร์อะไรอย่างนี้เหมือนประมาณว่าเราให้เราวิ่งทำแต้มแล้วก็แบบพอครบกำหนดรีเซ็ตของมันเราก็จะได้รางวัลอะไรพวกนี้ซึ่งปกติก็มักจะดองนะอย่างเช่นพอวันเสาร์มันรีเซ็ตใช่ปะได้รางวัลเสร็จปั๊บเราก็จะดองยังไม่เล่นอีพิโซดนั้นจนพอจะมาวันเสาร์เราค่อยจะมาเล่นอะไรอย่างนี้นะหมายถึงวันเสาร์ถัดมาเราค่อยจะมาเล่นซึ่งก็คือตอนนี้นี่เองเราจะมาเล่นนะโอเคเราไปที่ break out นะอันนี้มันจะเป็นอีพิโซดเมนอีพิโซดเลยเป็นอีพิโซดคือ sands of yogurt นะเป็นแบบอะไรนะเป็นทะเลทรายโยเกิร์ตอะไรมันเนี้ยมันเป็นซีรีส์ของอะไรอะคุกกี้โยเกิร์ตสีม่วงอะไรสักอย่างนึงนะโอเคทีเนี้ยคอมบิที่จะใช้นะมันจะให้ใช้คุกกี้10คอมบิด้วยกันนะอันนี้ก็ไปก๊อปปี้เขามาเช่นเคยเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นเซตที่ก๊อปปี้มาตอนเมื่อแบบ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วอ่ะซึ่งหลังจาก 3-4 สัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันมีคุกกี้ใหม่ๆอัปเดตมาแล้วที่อย่างที่บอกว่าคุกกี้ใหม่ๆอ่ะมันมักจะทำคะแนนได้ดีกว่าแต่ตอนนี้เราขี้เกียจไปตามคอมบีใหม่นะเราก็เล่นตามเซตที่มีให้นี้ไปก่อนทีเนี้ยอีพิโซดเนี้ยมันแบ่งแมปด้วยแบบปกติอะแมปในคุกกี้รันส่วนใหญ่อะมันจะแบบเป็นแมปเส้นตรงเลยแบบเขาเรียกวิ่งไปตรงธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าแมปของเมนอีพิโซดเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าบรันช์เป็นแบบว่าทางแยกนะอย่างเช่นตั้งแต่ด่านแรกเลยอะไรเงี้ยอันนี้นะด้านซ้ายนะโยเกิร์ตฮาร์เบอร์เนี่ยนะมันก็จะสามารถแบ่งเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นไปในแมปที่2อ่ะทางใดทางหนึ่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเราอยากเล่นอีกด่านนึงอ่ะเราก็ต้องมาเล่นใหม่อะไรประมาณนี้นะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเราไปเล่นเลยละกันนะคอมบิแรกที่ใช้ก็จะเป็นคุกกี้มาร์ชเมลโล่นะไปเลยตัวนี้คุกกี้มาร์ชเมลโล่เนี่ยเคยใช้ให้ดูแล้วในสตรีมครั้งก่อนๆ นะความสามารถมันก็คือเมื่อถึงระยะกำหนดหนึ่งคำนี้แกโคตรเกลียดเลยเมื่อถึงระยะกำหนดหนึ่งนะมันก็จะแบบลอยไปในถ้วยโกโก้ของเขาหรือทุกครั้งที่เก็บหัวใจเก็บโพชั่นนะเก็บพลังชีวิตนะก็มันก็จะลอยให้นะตามความเข้มข้นของพลังชีวิตนั้นถ้าเป็นพลังชีวิตอันใหญ่ก็ลอยไกลเอ้ยลอยยาวถ้าพลังชีวิตกระตึงหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ก็แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเอาเฮ้ยแย่แล้วพลาดโอ้โหพลาดแบบพลาดอะไรเนี่ย กระโดดเก็บไอเทมไม่โดนนะแต่ยังดีนะเรามีสมบัติโล่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่โล่มันเป็นจำชื่อไม่ได้แล้วบาอะไรอ่ะเทอร์โบบาร์บีคิวอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบว่ามันจะทำให้เราวิ่งเพิ่มอัพสปีดในการวิ่งแต่ว่าแล้วไม่ใช่แต่ว่าแล้วมันก็จะแถมโลแถมชิลให้ด้วยนะแถมกรอบป้องกันให้เรียกว่างี้ซึ่งกรอบป้องกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนมันก็จะสามารถรีชาร์จได้โดนสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยมันก็จะรีชาร์จได้ใช้เวลากี่วินาทีนั่นแหละเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสีแดงๆอยู่ตรงหน้าคุกกี้เห็นปะมันก็จะแสดงว่ามีโลป้องกันให้อยู่มีกรอบป้องกันให้อยู่นะโอเคแล้วก็วิ่งไปเรื่อยซึ่งธีมรวมๆของเมนอีพิโซดใน Breakout อันเนี้ยมันก็จะเป็นธีมแบบไปสู่ทะเลทรายโยเกิร์ตของแม่งอะ นะเนี่ยด่านแรกมันก็จะเป็นแบบอะไรนะเป็นท่าเรือใช่ไหมเป็นท่าเรือเข้าเมืองอีโยเกิร์ตอะไรของเขานะ
อันนี้เราจะไปด้านบนก่อนนี่เห็นปะทางมันเป็นทางแยกด้วยเราก็จะไปด้านบนก่อนนะจ๊ะด้านบนก็จะเป็นอะไรนะ Radiant Desert Sun นะอ่ะโอเคใจความก็แบบว่าลอยมาสู่ด้านบนของทะเลทรายอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะอ๋อแล้วก็ความสามารถอย่างที่บอกของโกโก้คุกกี้เนี่ยมันก็จะอะไรนะมันก็จะเป็นเบสิกเจลลี่ให้เป็นมัชเมโล่เจลลี่ด้วยนะได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เล่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะชอบสิ่งอีกขวางมันนะแบบเนี่ยแบบอยู่บนท้องฟ้าก็นกบินไงอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรสิ่งกีดขวางในคุกกี้รันที่อัปเดตในปีหลังๆมาเนี้ยมันเวิร์กนะมันแบบเขาเรียกว่ามันเชื่อมต่อกับเยลลี่ที่เราต้องเก็บอะอย่างเมื่อกี้เห็นปะที่นกมันบินมามันจะคาบเยลลี่มาให้ด้วยแบบเขาเรียกอะไรอะก็คือเยลลี่ที่เราต้องเก็บกับสิ่งกีดขวางอะมันมีความรีเลทีฟกันมีความรีเลทีฟกันนะพูดเป็นภาษาไทยว่าอะไรวะมีความเกี่ยวข้องกันเออนะโอเคอีกนิดนึงลูกพลังจะหมดแล้วโอเคถึงเวลากำหนดหนึ่งก่อนนะมันเลยลอยให้สักนิดนึงโอเคมีพลังชีวิตอีกนะลอยไปอีกยาวไปลูกยาวไปเอาหมดแล้วนะฮะตายโอ้โหเป็นไงคุกกี้คอมบีเดียวนี่ไปแล้ว321ล้านนะเจ๋งปะโคตรเจ๋งบอกตรงอ่ะไปตัวต่อไปเลยแล้วกันนะคอมบีตัวต่อไปก็จะเป็นคุกกี้ซากุระนะอ่ะไปเลยคุกกี้ซากุระก็เหมือนจะเคยใช้ให้ดูแล้วเหมือนกันนะในการสตรีมครั้งก่อนเนาะก็คือตามเดิมนะเมื่อถึงเวลากำหนดนึงมันก็จะบินแถมอะไรนะแถมเจลลี่ซากุระให้เก็บโอเคก็เล่นวิ่งไปเรื่อยๆนะอันนี้มาสเตจ3แล้วนะ Busting Yogurt Road Busting แปลว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้ว Bustling Bustling อ่ะมี L ด้วยลืมสังเกตนะแปลว่าอะไรไม่รู้ เอาเป็นว่า Yogurt Road อ่ะก็ถนนอ่ะกูยังจบอินเตอร์จริงป่ะวะก็วิ่งไปเรื่อยๆนะเนี่ยชอบฉากมันนะมันก็จะมีแบบอะไรนะแนวแบบทหารดูแลรักษาการของเมืองโยเกิร์ตอะไรนะโยเกิร์ตการ์ดโยเกิร์ตการ์ดนะซึ่งหลังๆมาเนี่ยสิ่งกีดขวางบางอันอ่ะมันทำลายไม่ได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นอีทหารพวกเนี้ยทำลายไม่ได้นะรู้ป่ะเดี๋ยวลองรอดูฉากที่แบบว่ามันได้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยเอ้ยก็ได้นี่หว่าทำลายได้นี่หว่าแต่มันจะมีบางตัวที่ทำลายไม่ได้แต่จะมีในฉากต่อไปแบบเขาเรียกว่าอะไรทำลายไม่ตายอะไรอย่างงี้ทักทายผู้ชมทุกคนด้วยนะอันนี้ได้ยินอยู่นะแบบพี่ถ้าพิมพ์เอ้ยไม่ใช่ได้ยินอยู่พูดผิดเห็นคอมเมนต์อยู่นะถ้าเกิดว่าแบบว่าทักทายอะไรอย่างนี้ทักทายได้เลยนะฮะหลังๆก็จะอะไรนะตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีงานร้องเพลงอะไรเงี้ยจะมาแคสเกมแล้วจ้าจะมาสตรีมแล้วจ้าล่าสุดก็สตรีมแล้วเปิดเพลงให้คนฟังดูนะนึกออกปะแต่ไม่ใช่ใน Facebook นะเป็นแบบว่าในแอปอื่นใช่ด้วยนะใครเข้ามาดูอ่ะไม่แน่ใจวิ่งไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยังไม่ชนเลยนะบอกเลยว่าเก่งมากไปด้านบนนะเราจะไปด้านบนเมื่อกี้มันมีทางเลือก2ทางใช่ไหมเรามาด้านบนอันนี้จะเป็นอะไรนะ Mansion Entrance ทางเข้า Mansion เราก็แปลตรงตัวเลยอะแล้วก็แปลซะตรงตัวเลยอะบอกตรง
นี่ยไอตัวใหญ่ๆที่มันทิ่มแทงเมื่อกี้นี่แหละถ้าเกิดว่าเราเอาอะไรมาชนแบบอะไรที่สามารถทำลายสิ่งกีดขวางได้ไอตัวเมื่อกี้จะทำลายไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นป่ะมันไม่โดนทำลายอ่ะขนาดไอตัวสัตว์เลี้ยงเรามันใช้สกิลทำลายอ่ะมันก็เนี่ยเห็นป่ะเราชนมันก็จะผ่านไปมันไม่ถูกทำลายนะโอเคจะหมดพลังชีวิตแล้วนะสำหรับคอมบีตัวที่2นะคุกกี้ซากุระอันนี้ได้238ล้านคะแนนรวมกันแล้วได้560ล้านอยู่โอเคไปตัวต่อไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะจ๊ะอ่ะผลัดที่3นะอันนี้คุกกี้เอ้ยคุกกี้ตัวนี้ชื่ออะไรวะเอ้ยทำไมลืมอ่ะลืมเอางี้ขออนุญาตออกไปดูเลยว่าคุกกี้มันชื่ออะไรนะอ่ะเก็บของสักนิดนึงก่อนคุกกี้ราสเบอร์รี่เหรอคุกกี้ราสเบอร์รี่มูสด้วยนะราสเบอร์รี่อย่างเดียวไม่ได้ราสเบอร์รี่มูสขออนุญาตกดรับของอีเวนต์แป๊บนึงโอเคเรียบร้อยแล้วไปวิ่งกันเลยไม่เป็นการเสียเวลานะเฮ้ยเราชอบคุกกี้ตัวนี้มันเป็นคุกกี้อัปเดตหลังๆที่แบบว่าเก่งๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆไอตัวซอสคุกกี้อ่ะไอตัวคุกกี้ที่มันใช้ดาบอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบว่าสกิลมันจะดูฟูกว่าทุกครั้งที่แบบว่ามันจ้วงดาบอ่ะมันก็จะอะไรมันก็จะแบบเร่งสปีดในการวิ่งให้ไปเร็วขึ้นแดชอ่ะมันจะแดชไปอีกอะไรเงี้ยส่วนสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเห็นป่ะมันจะปล่อยหัวใจมาให้ด้วยปล่อยพลังชีวิตให้ด้วยนะเจ๋งสุดไอตัวคุกกี้ราสเบอร์รี่มูสเนี่ยมันจะมีสกิลย่อยด้วยสกิลย่อยคือมันจะมีเกรดย่อยถ้าเกรดย่อยพอถึงเวลากำหนดมันอ่ะเดี๋ยวเล่าเนี่ยฟันก่อนเนี่ยพอฟันศัตรูที่แบบว่ากำหนดไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแดชไปให้ตรงนี้ต้องฟันตรงหัวมันฟัน3ครั้งถ้าฟันครบอะไรเงี้ยก็คือจะได้คะแนนแบบแม็กซ์สูงสุดเลยประมาณนึงนะโอเคอันนี้สกิลย่อยเห็นป่ะมีตัวเลข1ข้างบนหัวก็คือถ้าเกรดย่อยอ่ะมันครบกำหนดเราสามารถกดสไลด์เมื่ออยู่กลางอากาศเพื่อแดชได้นะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่อะคาร์โบนัสไทม์แป๊บนึงนะฮะแมวไม่รู้จะพากอะไรพากว่าฟิวแล้วอะโอเคประมาณนั้นนะจ๊ะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะอันนี้คุกกี้คอมบีที่3จาก10เองโอเคอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบฟันไม่โดนอะฟันไม่โดนมันก็จะไม่ได้แดชนะแถมก็จะไม่ได้คะแนนแบบที่ควรได้ด้วยอะไรอย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าที่เขาทำคะแนนให้แบบแม็กที่สุดได้อะก็ต้องเก็บไอ้พวกนี้ให้ครบนะอยู่ก็วิ่งมาชนไอ้พวกนี้เราไปด้านบนนะทางแยก2ทางนะเราไปด้านบนก่อนนะสำหรับการเล่นครั้งนี้นะจ๊ะขอพักแป๊บนึงนะโอเคอ่ะต่อเรื่องเลยเนี่ยเราชอบสเตจ5-2อันนี้มากๆเลย Hallway of Treasuresนะก็คือฉากนี้มันจะแบบว่ามีนามาว่าสมบัติอะแนวสมบัติให้เก็บอะมันจะมีเจลลี่ที่แบบว่าเป็นเจลลี่เพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก็บแล้วก็ได้คะแนนอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีเหรียญเยอะอัชโชโชเฮียอัชโชอะไรอย่างงี้นะ ก็ฟันไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคชนไปเรื่อยๆนะเอ้ยเลือดใกล้หมดแล้วเลือดใกล้หมดแล้วโอเคโอ้เลือดหมดแล้วนะโอเคผัด3นะหมดไปแล้วต่อไป next combi เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไป next combi ขออนุญาตไปกดรับของมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร jelly missions นะโอเคได้เพชร20เพชรขอบคุณนะครับ
อันนี้โอ้โหได้หมดได้หมดเลยกดรับสักนิดหนึ่งคอมบีที่4นะคอมบีที่4อันนี้คุกกี้ไฟคุกกี้อะไรอ่ะสปิริตวิญญาณมันถ้าแปลเป็นไทยในฉบับเวอร์ชันภาษาไทยมันเรียกวิญญาณปะวะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นไฟสปิริตคุกกี้แล้วกันนะโอเคและแต่ว่าสัตว์เลี้ยงอันนี้ไม่ใช่คอมบีโบนัสของมันจะเป็นอะไรนะ Thunder Snow Yeti ตัวเยตินะโอเคไปกันเลยแล้วกันไม่ให้เป็นการเสียเวลานะสัตว์เลี้ยงอันนี้เราชอบมากคือมันจะช่วยฟรีซเวลาให้ระหว่างฟรีซเวลามันจะพลังชีวิตเราจะไม่ลดก็ระยะเวลาหนึ่งนะที่เฮ้ยโอ้โหเอาแย่แล้วอดเยลลี่ไปหลายดอกเลยนะอันนี้บอกเลยเนี่ยเห็นป่ะเยติมันก็จะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันก็จะให้เจลลี่แล้วแถมกับฟรีสหยุดพลังชีวิตเราให้แป๊บหนึ่งด้วยนะเหมือนเราได้วิ่งฟรีไม่ใช่ได้วิ่งฟรีเขาเรียกว่าอะไรได้วิ่งโดยไม่ต้องเสียพลังชีวิตเรียกว่างี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะส่วนสกิลของ Fire Spirit Cookie นะอันนี้บอกเลยว่าก็โอเคนะมันจะเก็บเกจไปเรื่อยๆซึ่งมันจะมี5ช่องเกจในภาพอ่ะเฮ้ยล่วงโอ้เกือบในภาพอ่ะเราจะเห็นเป็น4ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันแบบว่ามันก็เหมือนเก็บแม็กได้5อธิบายไม่ถูก นึกออกป่ะว่าครบ4แล้วมันจะชาร์จไออันล่างให้อันนึงจะครบ5ตามรูปนะตามรูปอันนี้เข้าสเตจ6แล้วนะ Snowy Yogurt Dunes ด้วยนะ Dunes นี่แปลว่าอะไรวะไม่รู้ ซึ่งเกจของไอ Fire Spirit Cookie เนี่ยมันจะอะไรนะมันจะให้เรากำหนดการใช้ได้เองเลยว่าพอเกจเต็มแล้วก็ค่อยกดใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยมักจะรอเต็มเราให้กดใช้แต่ใช้ตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าพลังชีวิตมันถูกฟรีซไว้อยู่ตัวเยตินี่เราต้องใช้ตอนที่แบบเพราะว่าตอนที่ใช้สกิลของ Fire Spirit Cookie อ่ะเห็นปะพลังชีวิตก็จะไม่ลดเหมือนกันดังนั้นน่ะเราต้องไม่ไปใช้ทับไลน์กับสัตว์เลี้ยงเว้ยถึงจะได้วิ่งได้คุ้มค่าที่สุดอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ได้ยาวๆเราค่อยมาใช้สกิลของ Fire Spirit Cookie อ่ะบอกเลยว่ามันก็จะลอยให้ยาวๆอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะแล้วเมื่อกี้พลาด Breakout Coin ไปอันนึงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะรวยมากเลย Breakout Coin เนี่ยโอเคเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราจงรักภักดีมากมาวิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้พอพลังชีวิตมันใกล้หมดอ่ะเราก็ค่อยกดใช้สกิลของเนี่ยของ Fire Spirit Cookie ให้มันแบบหมดอะไรอย่างงี้นะนี่อันนี้แถมโดนฟรีซเวลาอีกเราสามารถวิ่งต่อได้อีกนิดหน่อยด้วยเอ้ยแย่แล้วโอ้โหเผลอชนด้วยแต่ว่ามันเราชนตอนที่เลือดเรามันแบบหายพอดีอะเลือดเรามันจะหมดอยู่แล้วพอดีก็เลยไม่ซีเรียสนะโอเคเอ้ยทำไมมันแบบดูได้น้อยจังแต่ว่าก็ประมาณนี้โอเคอันนี้พาร์ทที่4ไปแล้วนะต่อไปพาร์ทที่5เลยแล้วกันนะคุกกี้อะไรคุกกี้อะไรวะคุกกี้แก้วมังกรนะอะไรพิตยัดดากอนคุกกี้อะไรสักอย่างนะอ่ะไปเลยตัวนี้คุกกี้ตัวนี้เป็น legendary ด้วยนะเป็นคุกกี้ตำนานด้วยสกิลของมันก็เนี่ยพอถึงเวลากำหนดนึงก็ลอยทำลายสิ่งของแล้วก็พุ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะดูเท่ๆนะแล้วก็พร้อมกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจของมันด้วยแต่สัตว์เลี้ยงคู่ใจของมันอ่ะมันจะเป็นแค่เกรด epic นะไม่ได้เป็น legendary แบบตัวคุกกี้หมายถึงเป็นคุกกี้กับเพชรกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันจะเป็นคอมบีโบนัสกันนะกลัวโดนมีดมากเลยโอเคนะอ้าวเราไปด้านบนนะทางแยก2ทางมีทาง2ทางไปด้านบนเลยจ้า
โอเคไปด้านบนเอ้ยด้านบนอันนี้สนุกด้านสเตจ7ทับ2เอ้ย7ขีด2อันนี้สนุกนะอะไรนะด่าน Frozen Oasis ด้วยนะ Frozen นี่เราต้อง Let it go ป่ะ เดี๋ยวเขามีภาค2แล้วไหมภาค2มันเป็น Into the Unknown แล้วไหมเออนะโอเคก็วิ่งไปเรื่อยอันนี้เห็นป่ะด่านนี้มันจะแบบว่าเป็นแนวพายุหิมะใช่ไหมแล้วพอเราสไลด์อ่ะมันก็จะอัพสปีดด้วยเรียกว่าเป็นด่านที่สนุกและมันมากๆเลยและเสี่ยวด้วย เสียวตกไงเสียวตกหลุมอะไรอย่างงี้นะโอเคสกิลแอคทีเวทนะโอเคนะนี่มันก็จะเร่งสปีดนะตอนที่อะไรนะในพื้นที่เกมกำหนดมานะว่าตรงไหนต้องเร่งสปีดนะโอเคฉากแล้วฉากมันก็สวยด้วยเนาะแบบวิ่งสนุกอะเฮ้ยส่วนสัตว์เลี้ยงของมันบอกเลยว่าเดี๋ยวพอสกิลแอคทีเวทนะก็คือมันจะเอาพลังชีวิตมาให้ก็คือวิ่งได้ไกลอีกอะไรตามนี้เลยเห็นป่ะนะเราก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มแต่ว่ามันจะเอามาให้ตอนที่อะไรนะเลือดเราใกล้จะหมดนะนี่เป็นไงโอ้โหเก่งมากอะบองดงเนี่ยฉากไฮไลท์ของอันนี้เลยของสเตจเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็คือไอ้ที่มันวิ่งแบบเสียวตกเมื่อกี้อันนี้สเตจ8นะสเตจ8อะไรนะ Fierce Yetis Burrow นะ Burrow แปลว่าอะไรนะโพรงใช่ไหมโพรงของเยติโหดร้ายอะไรเงี้ยเราก็แปลซะตรงตัวเลยด่านนี้เป็นอันนี้เป็นสเตจสุดท้ายของอีพิโซดนี้เราเลยนะถ้าเราวิ่งแมปนี้จนเขาเรียกจนครบอะจนครบที่เกมกำหนดมามันก็จะไปวนซ้ำอีกเรื่อยๆก็คือเราสามารถวิ่งไกลได้เรื่อยๆจนกว่าคอมบิของเราจะครบหรือเรายกเลิกเองอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคอันนี้หมดอะไรเขาเรียกอะไรคอมบิที่5อันนี้ครบแล้วต่อไปคอมบิที่6ละกันเนาะnext คอมบิเลยอันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นคุกกี้เนี่ยตามรูปอะไรนะคุกกี้นักทำนายนะโอเคจัดไปเลยคุกกี้นักทำนายก็สกิลมันก็เหมือนจะเคยบอกในสตรีมมันก่อนๆนะก็คือพอถึงเนี่ยพอเวลามันเก็บฟอร์จูนคุกกี้อ่ะมันก็จะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ต่างๆกันอย่างเมื่อกี้ worst enemies อะไรนะอ่านไม่ทันนะไปไวเหลือเกินเนี่ยแบบคิดว่าคนดูอ่านทันหรือไม่แต่ว่าหลักๆใจความของมันก็คือพอมีเอฟเฟกต์ต่างๆอ่ะก็จะได้คะแนนว่ากันเถอะเนี่ยอย่าง small sacrifices ก็จะแบบว่าอันทันแค่นี้นะอันทันแค่เมื่อกี้อันทันแค่ small sacrifices ก็คือมันจะมีถุงเงินให้เก็บนะแต่ว่ามันจะเก็บยากหน่อยอันไหนที่เก็บไม่ได้ชนสิกิขวานก็ไม่ควรเก็บนะมันก็อะไรพอเก็บก็จะได้เจลลี่มาทำคะแนนอะไรเงี้ยแหละใจความมันมีแค่นี้หลายๆเอฟเฟกต์เลยส่วนสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยไม่ใช่คอมบีโบนัสของตัวนี้นะมันสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยเป็นเลเจนดารีสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยพอถึงเวลากำหนดหนึ่งอีกแล้วเกลียดคำนี้มากเลยเฮ้ยโอ้ชนลำแสงที่เอเยติมันปล่อยมาเมื่อกี้นะพอถึงเวลากำหนดหนึ่งก็คือไอตัวสัตว์เลี้ยงเนี้ยมันจะปล่อยทอร์นาโดมาทำอะไรนี่ตามนี้เลยมันก็จะปล่อยทอร์นาโดมาดูดเจลลี่เข้าไปแล้วก็ทำลายสิ่งกีดขวางให้นะซึ่งในระหว่างที่มันดูดอะไรนะดูดเจลลี่เข้ามามันจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้ด้วยมันถ้าสังเกตอ่ะมันจะมีสีฟ้าขึ้นตรงแถบพลังชีวิตให้ด้านมุมด้านขวาสุดของพลังชีวิตนะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าได้พลังชีวิตโอเคเฮ้ยล่วงไอเวรกรรมอ่ะโอเควันนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ป่ะมันก็เลยได้แบบได้โบนัสฟรีเรสคิวนะไอ้คุกกี้รันเวอร์ชันแรกๆไม่ใช่เวอร์ชันแรกๆคุกกี้รันแบบที่ยังไม่ใช่ปีหลังๆมาเนี้ยมันจะให้โควต้าการตกพื้นเอ้ยไม่ใช่ตกพื้นโควต้าการตกหลุมได้แค่รอบเดียวต่อการวิ่งเท่านั้นแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยมันอัปเดตใหม่แล้วก็คื
ตกหลุมได้เรื่อยๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจะเสียพลังชีวิตก็ตึงหนึ่งเรียกว่าถ้าจะทำคะแนนสูงสุดยังไงก็ไม่ควรตกหลุมนะเออแต่นี่ไม่สามารถทำคะแนนสูงสุดได้อยู่แล้วนะเพราะกากมากไม่สามารถไปสู้อะไรกับคนเกาหลีได้นะเนี่ยฉากนี้ก็จะเป็นฉากสุดท้ายใช่ป่ะมันก็จะแบบยากสุดเนี่ยมันจะมีเห็นป่ะเห็นไอ้ตัวเยติที่มันพุ่งมาป่ะมันจะแบบว่าล็อกตัวเราไว้เลยถ้าเกิดว่าเราวิ่งนิ่งๆอ่ะมันยังไงมันก็จะพุ่งตรงมาที่เราดังนั้นอ่ะถ้าจะหล่นยังไงก็ต้องมีการกระโดดอาจจะเป็นเนี่ยกระโดดล่อมันกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยเป็นด่านที่ท้าทายนะอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะไม่มีเหนื่อยไม่มีเมื่อยเลยนะ The end มันเนี่ยเราชอบเจลลี่ของในการออกแบบในเอ้ยการออกแบบผังเจลลี่ในด่านมากเลยนะอย่างเมื่อกี้มันมีคำว่า The end ให้แล้วก็ question mark ว่าจริงเหรอประมาณนี้เจนค่ะเจนค่ะเชื่อเคยเอาเพลงนี้ออกไปจากหัวทีได้ไหมนี่ถ้าเกิดว่ายังมีงานร้องเพลงอยู่นะไม่ติดโควิด19นี่บอกเลยว่าต้องแกะเพลงนี้ไปเล่นที่วงอย่างแน่นอนนะคือต้องมีลูกค้าขออย่างแน่นอนพลังชีวิตจะหมดแล้วนะสำหรับคอมบีตัวนี้นะจ๊ะใกล้ยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วนะโอเคหมดแล้วนะกับคอมบิตัวที่6นี้นะโอเคไปคอมบิอันต่อไปเลยอันนี้เป็นคุกกี้กุหลาบนะเอ้ยซึ่งคุกกี้แต่ละตัวมันมีสไตล์มากเลยเป็นคุกกี้ที่มีสไตล์มากเลยนะอันนี้คุกกี้กุหลาบไม่กุหลาบธรรมดาบอกเลยเป็นอะไรนะเป็นนักเต้นด้วยนักเต้นลีลาดนะแบบเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะสกิลของมันก็คือพอถึงเวลากำหนดนึงเนี่ยเราต้องมาเต้นกับพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ก็คือนักเต้นผู้ชายเนี่ย4คนต้องกดไอคอนให้ถูกต้องว่างั้นเถอะซึ่งดีนะที่มีแค่ซ้ายกับขวานะอย่างที่กดให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวพอสกิลมันแอคทีเวทเราจะอธิบายอีกรอบนึงแล้วเนาะนี่เราก็วิ่งไปก่อนแล้วสัตว์เลี้ยงของเขาก็เป็นดอกกุหลาบด้วยนะเนี่ยมันก็จะไอดอกกุหลาบมันก็จะแบบปล่อยหนามให้สิ่งกีดขวางมันมีนิ่งเลสมันเขาเรียกอะไรมันชนไม่ตายเอ้ยชนไม่เสียเลือดเรียกว่างี้เนี่ยเราเนี่ยพอสกิลแอคทีเวทอะพอเราอยู่กับนักเต้นก็คือเราต้องกดไอคอนให้ถูกเนี่ยถ้ามันขึ้นผู้ชายก็ต้องกดผู้ชายถ้าขึ้นผู้หญิงก็ต้องกดผู้หญิงถ้ากดได้ครบเนี่ยฉากสุดท้ายมันก็จะมีครบ4คนถ้าเกิดเราพลาดคนไหนสักคนนึงมันก็จะขึ้นไม่ครบคนโอ้ยเกือบไอตรงนี้กระโดดยากอยู่นะถ้ากาผิดปั๊บปั๊บกาผิดปั๊บคือปั๊บบอกเลยโอ้อันนี้ต้องถี่นิดนึงอันนี้ต้องหมอบคือผังเจลลี่อ่ะมันจะบอกใบ้อยู่แล้วว่าเราต้องหมอบหรือว่าต้องกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเกิดลองให้ทุกด่านมันไม่มีผังเจลลี่ใบ้ดิชนกันละนาวบอกเลยกดถูกหมดเลยอ่ะโอ้โหเก่งมากบองตรงเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะยังไม่ชนใช่ไหมคุกกี้ตัวนี้ยังไม่ชนใช่ไหมยังไม่ชนโอเคยังรอดอยู่นะเฮ้ยโอ้โหแบตหมดแบตยังไม่ใช่กำลังจะหมดจะชนไหมเนี่ยจะชนไหมเนี่ยโอเคบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าแบบมันพอสเกมแบบนึงแล้วแบบต้องค่อยมากดวิ่งต่อมักจะชนเพราะว่าแบบมันจะจินตนาการไม่ออกไงว่าเรากระโดดท่าไหนมายังไงอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ดีนะที่ไม่ชนสกิลแอคทีเวทแล้วนะโหเก่งมากอะบองตรงก็วิ่งไปเรื่อยๆนะโอ้โหเกือบชนแล้วไหมล่ะ
โอ้ยนั่นเมื่อกี้ก็เกือบชนบอกเลยแต่ยังรอดนะโอ้โหโหรอดโอ้โหไม่รอดหงชนก็ชนได้นะโอเคอันนี้อ๋ออันนี้มีสมบัติชุบชีวิตนิดนึงนะมันก็จะชุบให้โอ้โหแต่โอ้โหแย่แหละแต่จากที่ชนเมื่อกี้มันทำให้พลังชีวิตไม่พอที่จะ activate skill รอบสุดท้ายก็เลยอดคะแนนไปโดยปริยายนะอดคะแนนที่ควรได้ไปโดยปริยายเรียกว่างี้ดีกว่ากดเลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ไปสู้คะแนนคนเกาหลีไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะโอเคอันนี้จบคอมบีที่7นะเราไปคอมบีที่8เลยเป็นคุกกี้ซาตานนะคุกกี้สตาร์ก็ความสามารถของมันก็คือเนี่ยพอถึงเวลาไม่ใช่พอถึงเวลากำหนดนึงไอ้ใช่ป่ะพอถึงพอมันเก็บสเปกทรัลเจลลี่ไอ้เจลลี่วิญญาณที่มันลอยๆอยู่เนี่ยได้ครบกำหนดนึงอย่างเมื่อกี้มันน่าจะ15อันเนาะต่อรอบอ่ะเออมันก็พอเก็บครบอ่ะมันก็จะบินทะลุสิ่งกีดขวางให้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะทะลุสิ่งกีดขวางถ้ายิ่งถ้าได้ทะลุสิ่งกีดขวางมันก็จะได้คะแนนเพิ่มด้วยสำหรับคุกกี้สตาร์นะซึ่งคุกกี้สตาร์เนี่ยมันเป็นแค่เกรดแรเท่านั้นแต่ว่ามันทำไมมันถึงทำคะแนนได้ดีเพราะว่ามันเพิ่งมาอัปเดตเมจิกแคนดี้ทีหลังไงแล้วคุกกี้ที่มาอัปเดตทีหลังอ่ะมันก็มักจะทำคะแนนได้ฟุ้งเฟ้อกว่าคุกกี้ตัวก่อนๆนะคุกกี้ตัวก่อนๆก็จะถูกลอยแพเป็นสัจธรรมของเกมคุกกี้รันนะบอกเลยก็วิ่งไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแย่แล้วอันนั้นไงปากจนได้เมื่อกี้ไม่ได้เก็บเจลลี่อะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้เก็บ power up ที่มันดูดเจลลี่นะแม่เหล็กเออคุณคิดคำไม่ออกสรุปชนไปหลายรอบแล้วเนี่ย การเล่นครั้งนี้คือชนไปหลายรอบมากนะนั่นครบกำหนดมันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆนะส่วนสัตว์เลี้ยงของมันใช่ไหมสัตว์เลี้ยงของตัวซาตานคุกกี้อ่ะมันก็จะเนี่ยมันก็จะลอยไปเก็บสเปกทรัลเจลลี่ให้สเปกทรัลแปลเป็นไทยว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอะคุกกี้วิญญาณอะประมาณนี้เพราะว่าฉันคือวิญญาณอะไรประมาณนี้ลองเพลงให้ฟังด้วยโอ้โหคือเก่งมากอะพูดเป็นคนที่พูดคนเดียวเก่งมากแบบวันๆเราก็คุยแต่กับกำแพงนะเนี่ยฉากมันสวยดีนะแบบฉากหิมะแล้วก็แบบมันก็จะมีไอตัวเยตียักษ์เนี่ยคอยแบบคอยถล่มเอาอะไรไม่รู้ตกลงมาอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยจะชนมั้ยเนี่ยจะชนมั้ยนะโอเคยังรอดดิยังรอดได้ไงตอนนี้คะแนนรวมกันทั้งอะไรนะทั้ง8คอมบีอันนี้ตัวที่8นะที่กำลังวิ่งอยู่ก็ 1,700 กว่าล้านแล้วด้วยเนาะโอเคส่วนแมปก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าสเตจ8อ่ะมันเป็นสเตจสุดท้ายของอีพิโซดนี้แล้วยังไงก็ถ้าเรามีคุกกี้แบบที่ยังคงวิ่งได้อยู่มันก็จะวิ่งวนแมปเนี้ยนี่แหละเนี่ยอะไรที่เราเห็นในแมปนี้มันก็ไอ้อะไรที่เราเห็นตอนนี้มันก็คือซ้ำผ่านมาแล้วนะมันก็วิ่งวนสำหรับสเตตแบบนะเพราะพลังชีวิตจะหมดแล้วเนี่ยเราผ่านดีเอ็นมา2รอบแล้วใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนี่เอ้ยมันมีสกิลเสริมของไอเนี่ยของสตาร์คุกกี้ก็คือถ้าอัพเมจิกแคนดี้ก็คือเนี่ยตอนท้ายอ่ะมันจะพุ่งเขาเรียกว่าเป็น last spurt ไปอีกนะอย่างเมื่อกี้มันพุ่งให้โอเคตอนนี้จบตัวที่8แล้วเราไม่เสียเวลานะไปตัวที่9เลย Spinach Cookie นะคุกกี้ผักโขมนะจ๊ะ สกิลของคุกกี้ผักโขมนะก็คือมันก็จะปล่อยเจลลี่ไฟโตนิวเทรียนนะชอบคำนี้มากเลย เดี๋ยวมันจะมีคุกกี้เอฟเฟกต์ต่างๆให้ไม่ใช่คุกกี้เจลลี่เอฟเฟกต์ต่างๆให้เก็บนะเนี่ยอย่างเนี้ยผักเขียวมันก็จะตัวใหญ่ผักสีเขียวส่วนสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยก็จะปล่อยถั่วเก็บได้คะแนนเลยก็ว่าไปอันนี้พริกผักสีแดงเนี่ยพริกถ้าเก็บแล้วมันก็จะวิ่งไปนะเขาเรียกอะไรแดชมันก็จะ
blast ให้เหมือนกินพริกแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้แครอทด้วยนะแครอทไม่รู้ทำอะไรแต่มันจะเปลี่ยนเบสิกเจลลี่นิดหน่อยให้เป็นนี้ด้วยให้เป็นตามอะไรนะตามผักไฟโตนิวเทียนที่เราเก็บอันนี้สีม่วงเอ็กแพลนใช่ไหมเวลเก็บแล้วมันก็จะได้เพิ่มพลังชีวิตให้นิดหน่อยเมื่อกี้มันขึ้นสีฟ้าตรงพลังชีวิตนะส่วนอันต่อไปนะเมื่อกี้มัน4สีเองใช่ป่ะสีที่5เหรออ่ะเมื่อกี้นี่ไงกระเทียมนะไม่รู้ทำอะไรจำไม่ได้แล้วกลับมาเขียวมันก็จะวนไฟโตนิวเทียนไปอย่างนี้นะอ่ะพีควิ่งไปนะจ๊ะแครอทนะเฮ้ยชนโอ้โหชนได้ไงวะจำได้แล้วกระเทียมมันก็จะมีชิลให้เห็นป่ะเห็นไอ้เขียวๆหน้าคุกกี้ตอนนี้ป่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีชิลเนี้ยเหมือนถ้าจำไม่ผิดเก็บเจลลี่ก็จะได้คะแนนเพิ่มในช่วงที่มีชิลด้วยนะแล้วก็ถ้าชนสิ่งนี้ก่อนมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรรอดให้ประมาณนี้แต่ว่ามันอยู่แค่แป๊บเดียวนะตามเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หายไปแล้วสุดการวิ่งครั้งนี้ชนไปหลายดอกอยู่นะไม่คุ้มเลยเฮ้ยจะลงไหมนะโอเคยังรอดอยู่นะยิงไปเรื่อยๆนะอันนี้ข้อบีที่9แล้วโอ้ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วโอเคหมดพลังชีวิตแล้วนะตอนนี้คะแนนรวมกัน9คอมบีเป็น 2,000 ล้านอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะกับคุกกี้จันทราและคอมบีของเขาและสัตว์เลี้ยงของเขานะสัตว์เลี้ยงโบนัสของเขาเนี่ยคุกกี้จันทราพอถึงเวลากำหนดมันก็จะเนี่ยมันก็จะปล่อยเจลลี่จันทราของเขานะ ให้เก็บซึ่งก็ทำคะแนนได้ดีด้วยเป็นเลเจนดารี่นะเป็นคุกกี้ในตำนานแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเขาเพิ่งจะมีเพิ่งออกมาไม่นานมานี้ด้วยอ่ะแบบตอนแรกอ่ะคุกกี้เลเจนดารี่ตัวเนี้ยมันยังไม่มีคอมบิโบนัสเอ้ยมันยังไม่มีแบบเพชรที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นคอมบิโบนัสแต่ว่าเพิ่งมีเพชรตัวนี้ออกมาเพิ่งมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้ออกมานะลิ้นพันกันแล้ว Dream Catcher นะซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยก็มาเป็นคอมบิโบนัสให้กับคุกกี้จันทราตัวนี้เอ้ยชนอีกแล้วโอ้โหไม่เก่งเลยเอาพลาดคุกกี้เอ้ยพลาดเจลลี่แม่เหล็กเอ้าล่วงล่วงแบบไม่น่าให้อภัยมากอะโอเคดึงออกมาจากหลุมได้ฟรีอยู่นะแต่ถึงไม่ฟรีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีตั๋วช่วยจากหลุมประมาณ 2,000 กว่าตัวไม่รู้เอามาได้จากไหนได้เยอะแยะนะพูดถึงสกิลของไอสัตว์เลี้ยงนี่ใช่ป่ะไอตัว Dream Catcher เนี่ยมันจะเวลามันออกฤทธิ์อะเวลาถึงเวลากำหนดนึงอะมันจะทำลายสิ่งกีดขวางให้นิดหน่อยแล้วก็อะไรแล้วก็ระหว่างที่มันออกฤทธิ์อะ energy drain slower ก็คือแบบเลือดเราจะลดช้าลงก็คือวิ่งได้นานขึ้นเนี่ยมันก็จะลดช้าลงหรือไม่ลดเลยวะเหมือนเมื่อกี้แอบดูแล้วมันเหมือนไม่ลดเลยแต่มันก็ดีไม่ลดเลยก็ดี โอเควิ่งไปเรื่อยๆนะเลยพลังชีวิตครึ่งนึงมาแล้วนะใกล้จะจบแล้วด้วยโอเคสกิลแอคทีเวทอ
วิ่งไปเรื่อยๆนะเนี่ยซึ่งในด่านเอสเตจ8เนี้ยมันจะเขาเรียกอะไรมันจะไม่ค่อยมีเจลลี่มีเหลืองหรือชมพูให้เห็นเลยนะเพราะว่าหลังๆอ่ะมันเป็นธีมหิมะแล้วอะไรเงี้ยเป็นเมืองทะเลทรายโยเกิร์ตแต่ว่าเป็นเมืองทะเลทรายโยเกิร์ตนะแต่ว่าด่านหลังๆมันเป็นหิมะมันเป็นสตอรี่แบบแนวคำสาปแหละนึกออกปะคล้ายๆในมาริโอโอดิซีเลยอะที่อะไรนะที่ทะเลทรายมันถูกทำให้หนาวอะถูกทำให้มืดเอ้ยเขาเรียกไม่ใช่มืดถูกทำให้หนาวเย็น ประมาณนี้เลยนะไม่รู้ใครเล็บใคร โอเคพลังชีวิตจะหมดแล้วนะใครแบ้โอ้โหเกือบชนใกล้แล้วนะโอ้หมดจนได้โอเคนะโอ้โหคะแนนรวมกันทั้ง10คอมบิคุกกี้นะเป็น 2,264 ล้านนะที่ทำได้นะประมาณนี้อ่ะกดโอเคเราไปดูกันว่าที่ใช้ชีวิ่งมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้แรงเท่าไหร่นะเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีสรุปให้นะว่าแบบวิ่งไปไกลเท่าไหร่ยังไงนะอันนี้กดข้ามเลยแล้วกันเนี่ยก็คือคุกกี้หลายๆตัวมันก็จะมาออกันตายอยู่ที่เศษ8ประมาณนี้นะได้เกรด2ด้วยเกรด2ก็คือทำคะแนนได้อยู่ในภายในท็อป 10% นะเนี่ยเดี๋ยวเรากดให้ดูตรงรีวอร์ดนี่รีวอร์ดนะท็อป 10% โอ้ยแบตจะหมดด้วยนะท็อป 10% ก็จะได้เนี่ย 2,300 เพชรนะในสัปดาห์นั้นๆอะไรอย่างนี้นะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ breakout main episode นะอันนี้วิ่งให้เฉพาะแต่อะไรนะแต่แมปที่มันอยู่ด้านบนเนาะอย่างที่บอกอันนี้เดี๋ยวขอกดดูแมปให้ดูเนี่ยแมปด้านบนที่มันเห็นว่าถ้าตามเนี้ยมันก็จะแบบว่าเก็บ breakout coins เอตรงแมปด้านบนไปนะซึ่งยังมีแมปด้านล่างที่เรายังไม่ได้เล่นอันเนี้ยเห็นป่ะอันที่มันมีเป็น branch ไว้แล้วเป็นแมปเป็นด่านที่อยู่ด้านล่างอะbreakout coin มันก็จะยังศูนย์อยู่คือยังไม่ได้วิ่งถ้าเราจะไปเล่นก็ต้องไปเล่นใหม่ซึ่งวิ่งแต่เฉพาะด่านด้านล่างอะไรเงี้ยถ้ามันมีให้เลือกประมาณนั้นนะอ่ะคลิปนี้ได้ว่าขอบคุณทุกคนด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอันนี้ไปชาร์จแบตก่อนสมควรไปชาร์จแบตอย่างรุนแรงนะเพราะแบตจะหมดด้วยเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปแล้วสวัสดีครับเหมือนต้องทิ้งไว้30วิอะเราก็จะชิวๆอะไรไป30วิก่อนนะเพื่อให้สตรีมมันแบบเต็มๆโอเคเราก็กดรับของโชว์